บอนไซสตอรี่วันนี้พามาชมไม้บอนไซของน้าเล็กนะยามค่ำคืนกันก็เป็นบอนไซของต้นไกรฮะเนี่ยยามค่ำคืนเนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดตรงกิ่งก้านสาขาใบของเขารากของเขาที่เกาะหินสวยสวยงามมากๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมบอนไซของนาเล็กที่สวยๆนะถือว่าเป็นบอนไซมือใหม่อย่างนาเล็กที่หัดเลี้ยงหัดเล่นนะก็ไม้โครงสร้างพื้นฐานที่ชื่อว่าต้นไกรครับผมเนี่ยดูใบเขาเด่นไหมฮะเนี่ยสวยๆงามๆต้นไกรจะใบเล็กๆเรียวๆแหลมๆก็ถือว่าเป็นตระกูลไซไกรกลางนะที่ถือว่าเป็นไม้โครงสร้างพื้นฐานเรามองด้านบนนะก็จะมองเห็นทะลุเห็นกิ่งของเขาก็ถือว่าสวยงามนะนะมองจากด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นี่เรามามองจากด้านล่างขึ้นไปจะเห็นกิ่งก้านสาขาของเขาแบบนั้นเห็นรากฮะอันนี้รากเกาะหินถือว่าสวยงามเลยทีเดียวฮะเนี่ยต้นเขาก็เอ็นไปเล็กน้อยนะฮะดูกิ่งก้านสาขาก็คดเคี้ยวนะสวยงามฮะนี่แหละบางทีการดูบอนไซนะดูยามค่ำคืนมันก็จะดีตรงที่ว่าฉากหลังมันเป็นสีดำเราก็จะมองเห็นส่วนของที่เป็นรากลำต้นกิ่งก้านสาขาแล้วก็ใบของเขาชัดเจนใครที่มีบอนไซก็ลองดูยามค่ำคืนบ้างฮะนะมันจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะกิ่งของเขานะสวยๆงามยิ่งดูยิ่งมีความสุขยิ่งเพลินนะก็ถือว่าเป็นการใช้ไม้แบบโครงสร้างแบบพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเลี้ยงแล้วทำให้มีมูลค่าเพิ่มนะราคาสูงขึ้นตัวนี้ถ้าใครให้ราคาดีๆเนี่ยนาเล็กก็ปล่อยได้เลยนะเนี่ยดูที่ถูกใจหรือเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กคลิปตนาชาแนลสวัสดีครับ